สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูต้นสาคูกันค่ะต้นสาคูนี้ก็จะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่ต้นลำต้นนะคะมีเป็นแป้งสามารถนำมาทำแป้งสาคูไว้รับประทานได้ค่ะอายุที่เหมาะแก่การนำไปทำขนมหรือว่าทำแป้งสาคูนี้ก็ต้องอายุ5ปีขึ้นไปนะคะอายุยิ่งเยอะนี่แป้งยิ่งจะดีนะคะเอามาดูใบนะคะใบคล้ายๆกันเลยกับใบมะพร้าวนะคะแต่ใบของสาคูนี้นะคะจะมีความนิ่มกว่าค่ะใบของต้นสาคูนะคะนำมาทำเป็นใบเย็บเหมือนกับใบจากสามารถนำมามุงหลังคานำมาห่ออาหารนำมาทำขนมต้มหรือว่านำมาทำเป็นขนมจากก็ได้ค่ะก้านใบของสาคูนี่แข็งทนทานเหมือนกันนะเราเป็นก้านคล้ายๆก้านมะพร้าวอย่างเงี้ยได้เลยค่ะใบที่ขึ้นใหม่ๆยอดอ่อนๆเล็กๆนี่จะสีหยอกแดงๆนะคะส่วนนี้นะคะลำต้นหรือว่าก้านใบเนี่ยค่ะจะขึ้นมาคล้ายๆกับต้นจากนะคะสาคูเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยค่ะพื้นที่ที่มีน้ำไหลผ่านหรือน้ำไหลแฉะนิดหน่อยนี่จะเจริญเติบโตเร็วแต่ว่าในที่ดอนที่สูงอย่างเงี้ยก็ปลูกได้ค่ะก็เติบโตได้เหมือนกันทนแล้งได้ดีนะคะใครที่อยู่ริมตลิ่งริมน้ำสามารถเอามาปลูกไว้ป้องกันแนวตลิ่งป้องกันคลื่นต้นสาคูนะคะที่เขาตัดต้นขายไปแล้วเขาก็จะมาร่อนเนาะแป้งนะคะเอามาผ่ามาร่อนเนาะแป้งแล้วพอต้นที่เหลือนี่นะคะตรงนี้นะคะพอเขาเอาส่วนที่เป็นโคนต้นไปหมดแล้วนะคะเขาก็จะเอาปลายมาตั้งไว้แล้วก็ทำเป็นที่เลี้ยงร่วงหรือร่วงก็จะมาใส่อยู่เขาจะเรียกว่าร่วงสาคูนะคะปัจจุบันนะคะต้นสาคูไม่ค่อยมีคนนิยมปลูกกันนะคะมีน้อยมากเลยค่ะจะเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจได้นะคะเพราะขายได้ตลอดเลยต้นสาคูมีคนมาขอซื้อตลอดนะคะ